أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขความสลามัตรหมัดจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่พี่น้องผู้ติดตามรับชมรับฟังจากเพจสมาคมสภาอุลามะจังหวัดสตูลนะครับพี่น้องที่รักยิ่งทั้งหลายครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับทางเพจของสภาอุลามะทำการกระจายภาพและเสียงจากสถาบันนูรมุฮัมมัดียะนะครับบ้านคูกออำเภอละงูจังหวัดสตูลพี่น้องที่รักยิ่งทั้งหลายครับประเด็นที่เราคุยกันมา 3-4 ครั้งที่ผ่านมานั้นเป็นกระบวนการที่ทำความเข้าใจนะครับในประเด็นของอายะกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าอัรเราะห์มานุอะลัลอัรชิสตะวาพี่น้องที่รักครับอันเนื่องมาจากผมขอทบทวนนิดหนึ่งนะครับในประเด็นที่เป็นเรื่องเกิดขึ้นนั้นนะครับเนื่องจากทางท่านอาจารย์ฮากีมหรือนายกสมาคมครุสัมพันธ์นะครับได้ทำการแปลอายะอิสตาวาแปลว่าประทับเหตุการณ์นี้พี่น้องที่รักยิ่งทั้งหลายครับหลังจากที่ผมทำการติดตามการปาฐกถาการพูดในวาระต่างๆของท่านปรากฏว่าท่านไม่ละหรือไม่หยุดในการที่จะยืนยันความหมายอิสตาวาว่าเป็นการประทับพี่น้องที่รักยิ่งทั้งหลายครับผมมีโอกาสได้ฟังคลิปล่าสุดนะครับของท่านอาจารย์ฮากีมวันไอเลาะนะครับในงานล่าสุดก็คือนะงานรวมน้ำใจสู่อิมารอตุดดินนะครับได้กล่าวในที่ในสถานที่นี้นะครับท่านได้พูดการตำหนินะครับพูดถึงว่าการตำหนิมีคนออกมาตำหนิท่านในการแปลอิสตาวาว่าประทับท่านพูดถึงว่าการตำหนิหรือการทักท้วงนะครับผมไม่คิดว่าเป็นการตำหนินะครับเป็นการทักท้วงแต่ปัญหาก็คือว่าคนคนหนึ่งไม่รับการทักท้วงจะบางคนก็กล่าวว่าแบบนี้นะครับทำไมไม่ไปพบหรือทำไมไม่พูดกันดีๆทำไมไม่ไปพบกันส่วนตัวพี่น้องที่รักยิ่งทั้งหลายครับเรื่องนี้นั้นเกิดมาเป็นเวลา3ปีแล้วถ้าหากคนคนหนึ่งคิดที่จะเปลี่ยนแปลงจะปรับปรุงในสิ่งที่พลาดของตัวเองนั้น3ปีแล้วพี่น้องที่รักยิ่งทั้งหลายครับสมควรแก่การปรับปรุงแก่การเปลี่ยนแปลงแก่การแก้ไขนะครับแต่วันนี้กระแสมันมากเหลือเกินนะครับถึงความผิดพลาดอันนี้นะครับท่านก็เลยออกมาอาละวาดนะครับทีนี้พี่น้องที่รักยิ่งทั้งหลายครับท่านก็กล่าวหาจนกระทั่งว่าไปทำลายอิสลามไปทำลายสมาคมครุสัมพันธ์นะครับแล้วก็ท่านยังกล่าวว่านักวิชาการกลุ่มนี้กลุ่มที่ทำการทักท้วงท่านนั้นเป็นนักวิชาการที่ไม่รับผิดชอบต่อสังคมพี่น้องที่รักยิ่งทั้งหลายครับเราขอตอบว่าสิ่งที่เรากำลังทำต่อไปนี้เป็นการปกป้องสมาคมครุสัมพันธ์มิให้กลุ่มมุยัสซิมะมิให้มีกลุ่มมิให้มีความเชื่อของกลุ่มมุยัสซิมะและกลุ่มมุชบีฮะอยู่ในสมาคมอยากให้สมาคมครุสัมพันธ์นี้เป็นอัญญมณีที่ล้ำค่าทางวิชาการในแนวทางอะลุสุนนะห์วัลญะมาอะห์อยากให้สมาคมครุสัมพันธ์นี้ไม่มีความเป็นสิ่งที่แปดเปื้อนจากแนวทางที่สกปรกของแนวทางมุยัสซิมะของแนวทางมุชบิฮะ
นี่ต่างหากคือจุดประสงค์ของพวกเราพี่น้องที่รักยิ่งทั้งหลายตัวของกระผมนั้นเป็นคนที่ร่ำเรียนวิชาความรู้จากสมาคมครุฑสัมพันธ์ในยุคแรกๆพี่น้องที่รักครับผมเกิดที่จังหวัดกระบี่ได้เรียนสมาคมครุฑสัมพันธ์จบชั้นปีที่4ในจังหวัดกระบี่ซึ่งจังหวัดกระบี่นั้นเป็นจังหวัดที่มีความเอาจริงเอาจังกับสมาคมครุฑสัมพันธ์เป็นอย่างมากนะครับเป็นกิจจลักษณะเลยทีเดียวแต่ปัจจุบันนั้นหากมีสิ่งแปรปรวนสิ่งเหล่านี้เข้ามาอยู่ในหลักความเชื่อของสมาคมนั้นผมเป็นคนหนึ่งที่มีความรักและรู้สึกถึงคุณูปการของสมาคมไม่อยากให้เพียงแค่แนวทางความคิดของคนคนหนึ่งมาทำลายองค์กรที่เป็นอันที่รักของผมได้พี่น้องที่รักยิ่งทั้งหลายครับท่านอาจารย์นาคินดังกล่าวต่ออีกว่าผู้กลุ่มนักวิชาการกลุ่มนี้เป็นผู้ที่ไม่รับผิดชอบต่อสังคมพี่น้องที่รักยิ่งทั้งหลายครับหากกลุ่มนักวิชาการที่ออกมาต่อต้านที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การแปลการประทับอิสตาวาว่าประทับของท่านนั้นไม่รับผิดชอบต่อสังคมนั้นพวกเขาคงจะนอนอยู่ที่บ้านพวกเขาคงจะปิดปากเรียดนะครับพวกเขาจงจะไม่พูดอะไรให้กระทบกระเทือนใจต่อความรู้สึกของท่านแต่สิ่งที่กระทำอยู่นี้เป็นการรับผิดชอบต่อสังคมมิให้สังคมนั้นถูกกลบเกลื่อนด้วยความมิชอบถูกทำลายด้วยความเชื่อที่ไม่ถูกต่อหลักกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ต่อหลักการของอะลุซุนนะห์วัลญะมาอะห์พี่น้องที่รักยิ่งทั้งหลายผมขออนุญาตวิพากษ์คำพูดของอาจารย์สักนิดนะครับเพราะว่าถืนปล่อยไปมันจะทำให้สังคมจะดูเลวร้ายถึงวาทะอันร้ายกาจของท่านนี่นะครับท่านบอกว่าคนที่ออกมาคุยเรื่องนี้นั้นไม่เคยทำอะไรให้กับสังคมไม่ได้เป็นแม้กระทั่งอิหม่ามมัสยิดไม่ได้เป็นแม้กระทั่งอาจารย์สอนอยู่ในโรงเรียนใดๆไม่ได้เป็นแม้กรรมการจังหวัดนะครับไม่ได้เป็นแม้กรรมการกลางไม่ได้เป็นแม้ผู้คุณวุฒิของจุฬาราชมนตรีนี่เป็นคำพูดของท่านนะอะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกคนคนหนึ่งที่เขาสำนึกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาสำนึกในหน้าที่ที่เขาเป็นผู้รู้ที่จะปกปักรักษาอุมมานี้ให้อยู่รอดอย่างปลอดภัยในวันอาคิเราะห์นั้นเขาจำเป็นจะต้องมีตำแหน่งทางดุนยาเหล่านี้ด้วยหรือไม่มีความจำเป็นใดๆครับการตะมูรุนะบิลมาอรูฟฟะตันฮาวนะอันมุงกัรที่อัลลอฮ์ตะอาลาทรงตรัสในอัลกุรอานนั้นเป็นหน้าที่ของคนที่อาลิมอยู่แล้วเป็นหน้าที่ระหว่างเขากับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาซึ่งมิได้เกี่ยวกับองค์กรหรือยศตำแหน่งหน้าที่ที่มนุษย์อุปโลกขึ้นในดุนยานี้เลยพี่น้องที่รักยิ่งทั้งหลายครับคนคนหนึ่งที่มุญาฮาดะตัวเองนะครับเดินทางในแต่ละเดือนนั้นเป็น 3-4 พันกิโลมุญาฮาดะมีความอดทนมีความอิคลาสกับอัลลอฮ์ตะอาลาในการสอนผู้คนให้รู้จักอัลลอฮ์ตะอาลาอย่างถูกต้องสอนผู้คนในการขัดเกลาหัวใจให้ปลดเรื่องจากบรรดาสิ่งต่างๆที่กีดกั้นระหว่างเขากับอัลลอฮ์ตะอาลาคนนี้เป็นผู้ที่ไร้สาระและไม่รับผิดชอบกับสังคมณความเข้าใจของท่านอาจารย์ฮากีมกระนั้นหรือฉะนั้นไม่ได้หรอกครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวในหะดีษที่พวกเราจำตั้งแต่เล็กๆนะครับตั้งแต่เล็กๆตอนสมัยอยู่สมาคมครุฑสัมพันธ์เรียนอยู่ครุฑสัมพันธ์หะดีษเป็นภาษาไทยนะครับผมท่องเป็นภาษาไทยนะครับเมื่อมัรรออามิงกุมมุงกะรอนฟัลยุไกยิรบิยาดีฮีหะดีษนี้เป็นหะดีษที่อยู่ในครุฑสัมพันธ์เองนะครับเมื่อผู้หนึ่งผู้ใดก็ตามที่เห็นความชั่วฟันอยู่ไว้ยึดมีอดีตเขาต้องกักห้ามด้วยพลังอำนาจของเขา
ถ้าหากเขาไม่มีความสามารถก็ใช้คำพูดหากไม่มีความสามารถอีกก็ใช้หัวใจในการที่จะไม่หักห้ามกีดกั้นในความชั่วนั้นพี่น้องที่รักยิ่งทั้งหลายนี่มันอยู่ในสมาคมเองนะครับหะดีษนี้เนี่ยบรรดาครูในสมาคมก็สอนกันปรากฏว่าความเข้าใจของท่านให้เห็นความชั่วผมจะถามบรรดาผู้คนว่าความชั่วร้ายที่เกิดขึ้นณปัจจุบันชั่วร้ายใดเล่าที่มันหนักหน่วงไปกว่าการที่เรียกร้องผู้คนไปสู่การให้ที่อยู่กับอัลลอฮ์ตะอาลาให้ฮุกุมอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นยีซิมให้ฮุกุมอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นจาวฮัรให้ฮุกุมอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นจิริมนี่คือความชั่วและฟิตนะห์ที่ยิ่งใหญ่ยิ่งแล้วครับฉะนั้นผมขอตอบกับท่านเชคเช่นนี้ในประการที่3ที่ผมสามารถที่จะกันกรองคำพูดของท่านไว้ได้นะครับท่านยังกล่าวต่อไปว่าอายะห์กุรอานที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้กล่าวว่าอัรเราะห์มานุอะลัลอัรชิสตะวานันอัลลอฮ์ตะอาลาทรงประทับประทับมีความหมายหลายนัยยะตามที่ท่านอ้างวิชามันติกนี่นะครับมีหลายความหมายเช่นประทับแรมไปค้างคืนนะครับประทับใจแปลว่าเปิดความรู้สึกประทับตราประทับฟ้องนะครับแล้วท่านยังแปลอิสตาวานี่นะครับแปลว่ากาอินุนอาลอัรชีแปลว่ากาอินุนอาลอัรชีมีอัลลอฮ์ตาลาเหนืออัรชถ้าเราได้เรียนหนังสืออัจรุมียะห์นะครับเป็นหนังสือไวยากรณ์บริบทของเด็กปนเนี่ยนะครับเขาจะรู้ทันทีว่าในตัวอย่างที่ในเรื่องของมุบตะดาและขบัรไซดุนฟิดดารีไอไซดุนกาอินุนฟิดดารีนายเซดอยู่ในบ้านไอกาอินุนฟิดดารีนายเซดนั้นมีเขาอยู่ในบ้านอัลลอฮ์ตะอาลากาอินุนอะลัลอัรชีอิสตาวาแปลว่ากาอินุนอะลัลอัรชีตามความเข้าใจของท่านอาจารย์ฮากีมอัลลอฮ์ตะอาลาทรงอยู่นะฮะบีซาติฮิไซซาติฮิไปด้วยด้วยญาติของอัลลอฮ์ตะอาลาอยู่ที่นั่นอะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกนี่มันเป็นการพูดไปเรื่อยนะครับเป็นการพูดโดยใช้อารมณ์โดยใช้เราะความคิดของตัวเองโดยที่ไม่เอาหลักการไม่เอาบรรดาอุลามะมาทำการอธิบายอายะนี้เลยแม้แต่น้อยผมพยายามไปหาตัฟซีรอัลกุรอานในตู้หนังสือที่ผมมีอยู่อันไม่มากนี้นะครับอันไม่มากนี้ปรากฏว่าผมไม่เจออุลามะตัฟซีรท่านใดเลยหรือว่าอันพวกอาจจะมีน้อยนะฮะแต่ฝากคนที่มีเยอะๆนะฮะช่วยค้นให้ผมสักทีว่ามีอุลามะท่านใดที่ทำการอธิบายว่าอัรเราะห์มานุอะลัลอัรชิสตะวาไออัรเราะห์มานุกาอินุนอะลาอาลัลอารชีพี่น้องช่วยค้นกันหน่อยนะฮะหรือว่าท่านอาจารย์ฮากีมเป็นมุญตะฮิดในเรื่องอิสตาวาไปแล้วผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะพี่น้องที่รักยิ่งทั้งหลายครับทีนี้การที่ให้ความหมายว่าอัลลอฮ์ตะอาลาทรงอยู่ที่นั่นนะครับทรงประทับอยู่ที่นั่นเหนืออารชนั้นนี่เป็นการให้บิซาติฮีด้วยญาติของอัลลอฮ์ตะอาลานั้นนี่เป็นกลุ่มคนที่ยึดมั่นว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นสสารอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นยิซิมเป็นชิ้นเป็นอันเป็นรูปร่างที่ต้องการที่อยู่และสถานที่อะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกนี่มันไม่ใช่ความเข้าใจของอะลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์
ทั้งซาลฟและคอลฟพี่น้องที่รักยิ่งทั้งหลายจงระวังนะครับอีกอย่างหนึ่งผมไม่ทราบว่าท่านอาจารย์ฮากิมวันไอเลาะนั้นให้ความหมายว่าประทับนั้นเป็นอากีดะห์ซาลฟหรือคอลฟท่านจะตัฟวีนหรือท่านจะตะวีนครับคืออยากให้ชัดสักเรื่องหนึ่งเวลาท่านให้ความหมายประทับโอ้ยประทับนู่นประทับนี่ประทับนั่นตกลงท่านจะบอกคนให้ยึดมั่นตามอากีดะห์ซะลัฟหรือให้คนไปหาความหมายที่เหมาะสมด้วยประทับนั้นแบบแนวทางคอลัฟหรือคอลัฟนะครับท่านให้ชัดนี่ก็ฝากถามไปยังพี่น้องนะครับเพื่อเป็นการขบคิดนะครับเป็นการขบคิดไปพร้อมกันพี่น้องที่รักยิ่งทั้งหลายครับมีพี่น้องที่ติดตาม Facebook Live นะครับมี Facebook Live ก็ถามมาว่าตกลงว่าอิสตาวานี้จะแปลกันอย่างไรนะครับก่อนที่จะเข้าประเด็นที่ผมได้ทำการท่านอาจารย์อับดุลอาซีซได้ทำการประกาศเอาไว้นะครับว่าหนังสืออิบานะของท่านอิหม่ามอบูฮัสซันอัชอารีนั้นฉบับที่มีอยู่ในท้องตลาดนะครับในร้านหนังสือหรือในบ้านของใครเนี่ยนะครับมันเป็นฉบับแท้จากท่านอิหม่ามอบูฮัสซันหรือเป็นฉบับที่ถูกตัดตอนถูกเปลี่ยนแปลงถูกสังคายนาใหม่โดยกลุ่มฮัชวียะกันแน่พี่น้องที่รักยิ่งทั้งหลายครับก่อนที่จะเข้าไปในเรื่องนั้นผมอยากจะอ่านนะครับตัฟซีรอ่านตัฟซีรสักหนึ่งเล่มนะครับและให้พี่น้องได้รู้กันว่าคนซะลัฟเนี่ยนะครับเขาแปลอิสตาวานี้ว่าอย่างไรนี่ให้ความหมายเลยนะครับพี่น้องครับอัลลามะอัลลูวีอัสซะลาฟีอัลอะดีบอบูอับดุลรอห์มานอับดุลลอฮ์อิบนุยะห์ยาอิบนุมุบารอกรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุท่านได้เสียชีวิตในฮิจเราะห์ที่237กานาอาริฟัลบิลลุฆะติวันนะฮวีท่านอิบนุมุบารอกนั้นเป็นผู้ที่รู้ภาษาอาหรับและรู้ไวยากรณ์อาหรับกอลาฟีกิตาบิฮีท่านได้กล่าวในหนังสือของท่านวอรีบิลกุรอานีวะตัฟซีริฮีมานัสซะฮูในหนังสือที่ชื่อว่าวอรีบิลกุรอานีวะตัฟซีริฮีมานัสซะในสิ่งที่ท่านได้จำกัดไว้ว่าอัรเราะห์มานุอาลัลอัรชิสตะวาอายะอัลลอฮ์ตะอาลาที่บอกว่าอัรเราะห์มานุอาลัลอัรชิสตะวาซูเราะตอฮาอายะที่5นี่นะครับอิสตะวาไออิสตาลานี่อิบนุบามารอกเนี่ยนะครับอิบนุบารอกนี่เป็นลูกศิษย์ของซอฮาบะห์ท่านเป็นตะบีอีนท่านแปลว่าอิสตาลามีคนจะถามต่อไปว่าอันนี้มุตะซิละห์แปลนี่นะมุตะซิละห์แปลกับอะลุซุนนะห์วัลญะมาอะห์แปลไม่เหมือนกันนะฮะกออิดะห์ตะวีลของมุตะซิละห์กับกออิดะห์ตะวีลของอะลุซุนนะห์วัลญะมาอะห์นั้นมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงอินชาอัลลอฮ์เราจะพบกันในครั้งต่อไปในเรื่องอะกีดะห์ซะลัฟตัฟวีนและตะวีลอินชาอัลลอฮ์ตะอาลาในคลิปหน้านะฮะในครั้งหน้าแต่วันนี้ผมอยากจะบอกกับท่านพี่น้องว่าท่านยะห์ยาอิบนุมุมารอกท่านอบูอับดุลรอห์มานอับดุลลอฮ์อิบนุยะห์ยาอิบนุมุบารอกท่านเสียชีวิตในฮิจเราะห์ที่238ท่านเป็นซะลัฟอัศอลิฮ์ท่านได้กล่าวว่าอิสตาวาอิสตาลาบิมานาอิสตาลานะครับฉะนั้นให้พี่น้องได้เข้าใจว่านั่นสลับเขาให้ความหมายนะครับพี่น้องที่รักยิ่งทั้งหลายครับทีนี้มาดูเรื่องที่เราจะคุยในค่ำคืนนี้นะครับอัลอิบานะตามที่ผมได้ทำการแจ้งกับพี่น้องไปแล้วนะครับว่า
แท้จริงหนังสืออิบานะนั้นท่านอิบนุฮาจาร์อันอัสกอลานีท่านได้กล่าวในหนังสือลีซานิลมีซานในเล่มที่3หน้าที่291ท่านบอกว่าท่านอบูฮะซันอัชอารีนั้นได้ทำการแต่งหนังสืออัลอิบานะในแนวทางของท่านอับดุลลอฮ์อิบนุกุลลาบนะครับและท่านอาลามะอัลกอซารีนะครับท่านได้คัดมาจากหนังสือของท่านอิบนุลอารบีท่านได้กล่าวว่าแท้จริงแล้วหนังสืออัลอิบานะนั้นไม่ได้เป็นหนังสือเล่มสุดท้ายของท่านอิหม่ามอบูฮะซันอัชอารีแต่หนังสือเล่มสุดท้ายของท่านอบูฮะซันนั้นนั่นคืออัลลูมะนะครับประมาณว่าได้เป็นหนังสืออัลลูมะทีนี้พี่น้องที่รักยิ่งทั้งหลายครับเรามาดูว่าท่านอิบนุอัสากิรนี่นะครับท่านได้กล่าวหนังสืออิบานะนะครับผมพาหนังสืออิบานะมาด้วยนะครับนี่เป็นหนังสืออิบานะนะครับที่ท่านอาจารย์ของผมนะครับท่านตัวนกูรูอับดุลกุดดูสอิบนุลฮานาฟีเปกามุนนะครับเป็นตัวครูรูแห่งปอนอกอยาวน้อยณปัจจุบันท่านได้ให้ผมมานะครับและท่านบอกว่าวะฮาบีแจกมาวะฮาบีแจกมาทีนี้หนังสือเล่มอิบานะนี้นะครับมาดูท่านอิบนุอัสากิรรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาท่านได้กล่าวในหนังสือตับยีนุลกัซบิลมุฟตะรอของท่านนี่นะครับโดยที่ท่านอัลลามะอัซซาฮิดอัลกอซารีรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาท่านได้ทำตะฮกีกท่านได้กล่าวในหนังสือมุกอดดิมะหนังสือของท่านอิบนุอัสากิรว่าอันนุลคอตอันนุสคอตุมัตบูอะตูฟิลฮินดีมินัลอิบานะติมังซูคอตุนมุสันนะฟะตุนมุฮัรริฟะตุนตะลาอาบัตบิฮาไอดีอาซีไอดีอาซีมะตูท่านบอกว่าการพิมพ์เล่มที่พิมพ์ในเมืองอินเดียนี่นะครับจากหนังสืออิบานะเป็นหนังสือที่ถูกแต่งที่ถูกเปลี่ยนอักษรที่ถูกการเปลี่ยนแปลงนะครับจากน้ำมือของคนที่ชั่วนะครับแสดงว่าท่านอิบนุอัสากิรนะครับแล้วก็ท่านอัลลามะอัซซาฮิดอัลกอซารีเนี่ยท่านได้ทำการตรวจทานหนังสืออิบานะที่มีอยู่ในท้องตลาดปัจจุบันนี้นะครับเป็นหนังสืออิบานะที่ถูกเปลี่ยนแปลงถูกตัดทอนเปลี่ยนแปลงอักษรด้วยน้ำมือของคนที่น้ำมือของคนบาปนะครับวะยะญิบูอิอาดะตุตับอิฮามินอัศลมาวซูกินและวาญิบจะต้องกลับไปสู่อัลอิบานะหนังสืออิบานะที่เป็นต้นเดิมที่มีความเชื่อถือได้นี่นะครับนั่นท่านอิบนุอัสากิรนะครับท่านซาฮิดอัลกอซารีได้กล่าวเอาไว้ท่านอัลลามะคามาลุดดีนอัลบิยาดีนะครับท่านกล่าวในหนังสืออิชารอติลมารอมีมินอิบารอติลอิมามีหนังสือเล่มนี้นะครับท่านกล่าวในมุกอดดีมะของหนังสือของท่านเล่มนี้ท่านได้บอกว่าตบอุลกิตาบิลอิบานะติลัมยะกุนมินอัศลวาซีกินท่านบอกว่าการพิมพ์หนังสืออิบานะนี่นะครับไม่มีหนังสืออิบานะจากต้นเดิมที่เชื่อถือได้อัลลามะคามาลุดดีนอัลบิยาดีนี่ท่านกล่าวเช่นกันว่าแสดงว่าการสำรวจอ่านหนังสืออิบานะของท่านนั้นเป็นหนังสืออิบานะที่ถูกเปลี่ยนแปลงทอนเพิ่มเติมนะครับคนร่วมสมัยท่านดร.อับดุลรอห์มานอัลบาดาวีนะครับท่านได้กล่าวว่าในหนังสือของท่านชื่อว่ามาซาฮิบิลอิสลามียีครับในเล่มที่1หน้าที่516ท่านบอกว่าอันนุสคอตุลมัตตบูอาตูฟิลฮินดีนุสคอเล่มที่ได้ถูกพิมพ์ในเมืองฮินดีนั้นแต่ละอามัตบิฮา
ไอดีอาซีมาตูถูกทำการเปลี่ยนแปลงถูกทำการเพิ่มเติมตัดทอนด้วยน้ำมือของคนบาปนะครับอัลลามะท่านดร.อับดุรรอมานได้กล่าวไว้เช่นนั้นพี่น้องที่รักยิ่งทั้งหลายอีกคนหนึ่งครับท่านเชคอัลลามะวะฮบียุนวะวิจิยุนฟีริซาลาติฮีหนังสือของท่านนะครับชื่อว่านัซรอตุนอิลมียะตุนฟีนิสบะติกิตาบิลอิบานะติญะมีอูฮูอิลาอิมามิอิลมาอิลัลอิมามิอาบิลฮะซานีหนังสือแกรีซาลาของแกชื่อว่าอย่างนี้นะครับอาตาฟีฮาบิอดิลละตินมอดูอะตินได้นำมาได้ถึงมาในหนังสืออิบานะนั้นด้วยหลักฐานที่ปรากฏเนื้อหาของมันตะดุลลูอาลาอันนันกิสมันกะบีรอนมิมมาฟิลอิบาดะฟิลอิบานะติตาดาวูลาตินะครับชี้แนะบนแผนกที่มีความยิ่งใหญ่มากจากสิ่งที่อยู่ในหนังสืออิบานะที่ถูกเปลี่ยนแปลงที่ถูกเปลี่ยนแปลงนะครับอัลย่อมาในวันนี้ใบนันนาสและยาซีฮูนิสบาตูฮูลิลอิมามิลอัชอารีและใช้ไม่ได้นะครับใช้ไม่ได้ที่พาดพิงกับหนังสืออิบานะนี้ไปยังท่านอิมามอัชอารีท่านอบูซันอัชอารีบรรดาอุลามะที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนั้นเป็นอุลามะที่ทำการตรวจสอบหนังสืออิบานะนะครับว่าแท้จริงแล้วบรรดาอุลามะทุกยุคทุกสมัยนะครับต่างรู้ว่าหนังสืออิบานะนั้นถูกเปลี่ยนแปลงถูกตัดทอนถูกเพิ่มเติมพี่น้องที่รักยิ่งทั้งหลายครับท่านอัลลามะอิบนุอัสกิฟท่านได้ทำการตรวจสอบหนังสืออิบานะได้ทำการตรวจสอบหนังสืออิบานะนะครับและท่านบอกว่า2จุดในหนังสืออิบานะที่ถูกเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงอักษรหนังสืออิบานะนะครับท่านอิบนุอัสกิฟได้ยกตัวอย่างนะครับแล้วก็ท่านอาลามะอัซฮิดอัลกอซารีท่านได้การสำรวจนะครับระหว่างอัลอิบานะที่อยู่ในน้ำอยู่ในมือของท่านอิบนุอัสกิฟและอิบานะที่อยู่ที่อื่นที่อยู่ตามสำนักพิมพ์อื่นๆพี่น้องที่รักยิ่งทั้งหลายครับในหนังสืออิบานะในเล่มอื่นๆที่ได้กล่าวไว้นะครับบางทีท่านอาจารย์ฮากิมก็ไปเอาจากหนังสือเล่มที่ถูกเปลี่ยนแปลงนี้ก็ได้พี่น้องคอยดูกันต่อไปนะครับเจอาฟิลอิบานาตีในหน้าที่ได้มาในเนื้อหาในหนังสืออิบานะหน้าที่16นะครับมานัสซูวะอังการูอัยยะกูนาละหูไอนานีและพวกเขาในหนังสืออิบานะได้กล่าวแบบนี้นะครับนี่เริ่มที่ถูกเปลี่ยนแปลงได้บอกว่าพวกเขาได้ปฏิเสธอัยยะกูนาละหูไอนานีว่ามีให้กับอัลลอฮ์ตาลาไอนานีมีไอนานีนะครับมาอาเกาลีพร้อมกับคำพูดของอัลลอฮ์ตาลาบอกว่าอัลลอฮ์ตาลาบอกว่าตัจจรีบีอายูนีนาเรือของท่านนบีนูห์นั้นได้วิ่งบีอายูนีนาไอบีมารออาตินาบีมูรออาตินาด้วยการปกปักรักษาของเรานะครับนี่ถ้าแปลไม่ใช่หลักกออิดาของอุสูลุดดีนก็แปลเป็นตาจะแปลยังไงตานี่ตัวอัลซอฮิรีนะครับตัจรีเรือของท่านนบีนูได้วิ่งบีอาอยูนีนาด้วยบรรดาสายตาของเราตาอัลลอฮ์ตาลาไปเป็นทะเลไปแล้วหรือฮะไปเป็นใบไปแล้วนี่ไม่ได้ทีนี้พี่น้องที่รักจริงทั้งหลายครับทีนี้ในเล่มที่ในสำนักพิมพ์อื่นๆนั้นได้กล่าวว่าบิอังการูอัยยากูนาละหูไอนานีพวกเขาปฏิเสธว่าอัลลอฮ์ตาลามีไอนานีวะอิงดาอิบนีอัสากิรและ
ฝ่ายท่านอิบนุอักษากิรอีบานาที่อยู่ในการดูแลของท่านอิบนุอักษากิรในหน้าที่157ได้กล่าวว่าวะอังกะรูอัยยะกูนะละฮูอัยนุนและพวกเขาปฏิเสธว่ามีให้กับอัลลอฮ์ตะอาลาซิฟัตอัยนุนบิอิฟรอดิลลัฟซิอัยนีด้วยกล่าวมุฟรอดอัยนุนไม่ได้กล่าวว่าอัยนานีเห็นแล้วมั้ยครับว่าแท้จริงแล้วลัฟซุนอัยนกับลัฟซุนอัยนานีในสำนักอื่นเนี่ยถูกเปลี่ยนแปลงเป็นอัยนานีจริงๆท่านอิบนุอุซากิดได้บอกว่าในอิบานะจริงๆนั้นได้กล่าวว่าอัยยะกูนาละฮูอัยนุนพี่น้องเห็นไหมครับต่อมานะครับท่านอัลลามะอัลกอซารีรอฮิมาฮุลลอฮุตะอาลาท่านได้ทำการตะลิกนะครับหนังสือของท่านอัลลามะอัลฮาฟิซอัลบัยฮากีหนังสืออัสมาวะซิฟาตนะครับในหน้าที่319ท่านบอกว่าลัมตุริดซีวะตุตัสนียะติฟิลกิตาบีวะลาฟิสุนนะติไม่ได้ถึงมาไม่ได้เล่ามาเลยไม่ได้ปรากฏซีวะอิสตัสนียะติใช้อิสมตัสนียะฟิลกิตาบีวะลาฟิสุนนะติในกุรอานและหะดีษอัลลอฮ์ตะอาลาและท่านนบีไม่ได้ใช้สำนวนภาษาว่าไอนานีเลยแสดงว่าสิ่งที่ท่านอิหม่ามฮะซะฮิดอัลกอซิรีกล่าวว่ามายุรวาอันอับิลฮะซานีอัลอัชอะรีมิงซาลิกาฟะมัดดะซูซุนฟีกิตาบิฮิบินนะซอรีสิ่งที่ถูกเล่าจากท่านนบีอัสันอัลอัชอารีจากเช่นนั้นจากที่ท่านกล่าวว่าอัยยะกูนะละฮูอัยนานีนั้นมัดดะซูซุนฟีกิตาบิฮิบินนะซอรีถูกซ่อนเร้นอำพรางไว้ในกิตาบของท่านโดยนะซอรนะครับโดยถ้าหากด้วยเราทำการพิจารณาแล้วแสดงว่าในหนังสืออัลอิบานะที่ถูกเปลี่ยนแปลงนี้จะถูกซ่อนเร้นนะครับถูกซ่อนเร้นสิ่งที่แปลกปลอมเอาไว้ซุมมากอละหลังจากนั้นท่านอัลลามะอัลกอซารีได้กล่าวต่อไปว่ากอลับนูฮัซมินท่านอิบนูฮัซมินได้กล่าวว่าลายะจูซูลิอะฮาดินอัยยัตตะซิฟัลลอฮะอัซซะวะจัลลาไม่ฮารุสฮารอมนะครับไม่ฮารุสลิอาฮาดินให้คนคนหนึ่งอัยยัตตะซิฟัลลอฮะให้เขานั้นบอกลักษณะของอัลลอฮ์ตะอาลาอัซซะวะจัลลาบิอันนะละฮูอัยนัยนีว่าอัลลอฮ์ตะอาลามีอัยนัยนีลิอันนัสซอเพราะว่าแท้จริงแล้วนัสซออัลกุรอานและอันหะดีษลำตะตีบิซาลิกะไม่ได้นำมาจากเช่นนั้นพี่น้องที่รักยิ่งทั้งหลายครับผมได้ฟังคลิปของท่านอาจารย์ฮากีมกล่าวว่าในอัลอิบานะกล่าวว่าลาหูอัยนานีท่านก็เอาเล่มที่เขาเปลี่ยนแปลงนี่นะครับมาทำการถ่ายทอดเล่มที่บรรดาฮัชวียะกลุ่มวะซีมาทำการเปลี่ยนแปลงนั่นคือสองท่านอบูอัสันนั้นท่านก็เอามาทำการสอนกับบรรดาอุมมะอิสลามในประเทศไทยนี่อันตรายอย่างยิ่งนะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับบรรดากลุ่มมุยัสซิมะนะครับหรือกลุ่มมุชับบีฮะหรือกลุ่มกัรรอมียะนะครับพวกนี้มีความเชื่อว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นรูปร่างถึงไม่เหมือนสิ่งใดแต่โดยคำพูดของพวกเขานั้นเป็นรูปร่างในจินตนาการอยู่แล้วและผู้กลุ่มกะรอมียะท่านผู้กลุ่มเหล่านี้ก็ไปยึดมั่นว่าอัลลอฮ์ตะอาลาอยู่ที่สูงอยู่บนอารัชอยู่เหนืออารัชอยู่เหนืออารัชอยู่แล้วนะครับพวกเขานั้นต
่างยืนยันซีฟัตไอนานีนี้ด้วยการกล่าวฮะดิษดัจญาลนะครับที่ท่านนบีมูซาสัลลัมบอกว่าถ้าจริงดัจญาลนั้นอูรตาข้างเดียวนะฮะตาข้างเดียวทีนี้ถ้าจริงอัลลอฮฺตะอาลานั้นไม่ใช่เป็นผู้ที่อูรเป็นผู้ที่มีตาข้างเดียวความจริงแล้วเป็นความเข้าใจที่ผิดพลาดนะผิดพลาดหะดีษดัจญาลพี่น้องที่รักยิ่งทั้งหลายครับท่านอัลลามะอิบนุญาวซีรอฮิมาฮุลลอฮ์ตะอาลาท่านได้ทำการตอบโต้นะครับกลุ่มคนที่เข้าใจผิดด้วยหะดีษดัจญาลนี้นะครับที่ท่านนบีบอกว่าอัลลอฮ์ตะดัจญาลนั้นมีตาข้างเดียวและอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นผู้ใช่ไม่ใช่เหมือนดัจญาลพวกเขานั้นไปเข้าใจว่าอัลลอฮ์ตะอาลาต้องมีสองตานะครับท่านอิบนุญาวซีได้ทำการรดพวกนี้เลยนะครับรดกลุ่มนี้เลยลัมมานัฟยัลอูรออานิลลาฮิอัซซะวะจัลลาเมื่อท่านนบีมูซาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ปฏิเสธอัลอูรการมีตาข้างเดียวเหมือนดัจญาลนี่นะครับอัสบะตะมินดาลิลิลคิตอบีอันนะฮูซูไอไนนีพวกบรรดากลุ่มคนที่มีความเข้าใจผิดเพี้ยนจากแนวทางอะลุสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์นี่ก็ไปเข้าใจไปยืนยันว่าอัลลอฮ์ตะอาลานั้นมี2ไอนนะครับมี2ไอไนนีอูซบิลลาฮิมินซาลิกนะครับอย่าไปแปลเพราะว่าอัลลอฮฺตะอาลาบริสุทธิ์จากการมีสายตากัดจากมีตานะฮะทีนี้ท่านอิบนุยาวซีได้บอกว่าฮาซาบาอีดุนการเข้าใจเช่นนี้นั้นบาอีดุลฟะฮมีไกลเหลือเกินจากความเข้าใจอินนามะโดยเฉพาะนาฟิยัลอูรอท่านนบีได้ปฏิเสธการมีข้างเดียวนั้นมินไฮซูนับยินนากออิซีโดยคิดว่าท่านนบีนั้นปฏิเสธความบกพร่องของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาไม่ใช่ท่านนบีนั้นปฏิเสธการที่อัลลอฮ์ตะอาลามีตาข้างเดียวอย่างนั้นไม่ใช่นะฮะพี่น้องที่รักยิ่งทั้งหลายท่านอิบนุยาวซีได้กล่าวไว้ในหนังสือดับอุชิบฮิลตัชบีฮีในหน้าที่114ของท่านพี่น้องที่รักยิ่งทั้งหลายครับท่านอิบนุอัสากิรได้ทำการตรวจสอบหนังสืออิบานะและได้ทำการบอกต่อไปว่าแท้จริงแล้วในหนังสืออิบานะนี้ได้มีสิ่งแปลกปลอมอย่างหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือการที่ท่านอิหม่ามอบูฮัสซันนั้นได้ทำการฮุกุมท่านอิหม่ามอบูฮานีฟะว่าเป็นคนที่มุชริกและก็ตกมุรตัดอันนี้ได้ถูกกล่าวบันทึกเอาไว้หนังสืออิบานะถึงแท้ที่จริงแล้วท่านอิบนุกะซิบบอกว่าเป็นสิ่งที่โกหกอย่างยิ่งต่อท่านอบูนีซะอบูฮานีต่อท่านอิหม่ามมุฮัสซันอัชอะรีที่ทำการฮุกุมท่านอบูฮานีฟะถึงท่านอัลลามะอัลฮาฟิซอัลบัยฮากีได้ทำการตอบโต้หลักการนี้ที่พวกเขาพาดพิงไปยังท่านอบูฮัสซันอัชอะรีและมาบรรจุมาแอบใส่มาเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมในหนังสืออัลอิบาดะห์เอาไว้นะครับท่านอัลลามะอัลกอซารีรอฮิมาฮุลลอฮุตะอาลาท่านได้กล่าวต่อไปนะครับว่าสิ่งที่ได้ถูกตัดทอนและเพิ่มเติมเอาไว้ในหนังสืออิบานะนะครับนี่คือจุดที่พี่น้องจะต้องฟังให้ดีนะครับจุดที่ท่านหัวหน้านายกสมาคมพุทธสัมพันธ์นั้นจะต้องใคร่ครวญให้มากนะฮะใคร่ครวญให้มาก
ท่านอาลามะอัซซาฮิดอัลกอซารีท่านได้บอกว่าในหนังสืออิบานะที่ถูกเปลี่ยนแปลงนี่นะครับในหน้าที่69ท่านอบูฮัสซันบอกว่าเอ็นกอละกออิลุนหากคนที่กล่าวคนหนึ่งได้กล่าวว่ามาตะกูลูนาฟิลิสติวาอีอะไรหรือพวกท่านจะทำการพูดในซิฟัตอิสติวะกีลาลาฮูนากูลูถูกกล่าวไปยังอิสติวะนากูลูเราจะกล่าวว่าอินนัลลอฮะอัซซะวะจัลลามุสตาวินอาลาอารุชิฮีแท้จริงอัลลอฮ์ตาลามุสตาวินอัลลอฮ์ตาลาอิสตาวะอาลาอารุชิฮีกามากอลัลลอฮุตาลาเหมือนอย่างที่อัลลอฮ์ตาลาทรงกล่าวว่าอัลรอฮ์มานุอาลัลอารุชิสตาวะอัลรอฮ์มานุอาลัลอารุชอัลลอฮ์ตาลาอัลรอฮ์มานุอาลัลอารุชิสตาวะเหมือนอย่างที่อัลลอฮ์ตาลาได้กล่าวไว้แต่ในสิ่งที่ท่านอิบนุอัสากิรได้บันทึกหนังสืออิบานะนะครับได้มีสำนวนเพิ่มไปอีกนะครับที่ถูกตัดทอนออกไปนากูลูในเล่มของท่านอิบนุอัสากิรเด็กในหนึ่งในหน้าที่105ได้กล่าวว่าในการหนังสืออิบานะว่านากูลูอินนัลลอฮะอัซซะวะจัลลาอิสตาวาอะลาอัรชิฮิอิสติวาอันแท้จริงอัลลอฮ์อัซซะวะจัลลาอิสตาวาอะลาอัรชิฮิทรงอิสตาวาเหนืออารัชบนอารัชของท่านอิสติวาอันทรงอิสติวาจริงๆยาลีกูบิฮิที่เหมาะสมกับอัลลอฮ์ตะอาลามินไวริฮูลูลินโดยที่ไม่พักอยู่ที่นั่นวะลาสติกรอรินและไม่ประทับอยู่ที่นั่นนี่คือสำนวนอิบานะที่ถูกตัดทอนออกไปนะครับที่ท่านอัลลามะอิบนุอัสกิดได้บันทึกเอาไว้แต่ในสำนวนในหนังสือเล่มนี้นะครับผมดูแล้วนะไม่มีนี่ซาอุดีได้จัดการพิมพ์หนังสืออิบานะแต่ที่ท่านอิบนุอัสกิดได้บันทึกเอาไว้ในหนังสืออิบานะเนี่ยนะครับได้กล่าวสำนวนอย่างสวยงามที่เป็นอากีดะห์ซอลาฟอัศอลาห์ที่เป็นอากีดะห์ของอิมามุลอะลุสุนนะห์วัลญะมาอะห์ไว้ว่าอินนัลลอฮะอัซซะวะจัลลาอิสตะวาอะลาอัรชิฮิอิสติวาอันยะลีกุบิฮิมินไวริฮุลูลินวะลัสติกรอรินเป็นอิบารัตเป็นอากีดะห์ที่สวยงามและถูกต้องจากแนวทางอะลุสุนนะห์วัลญะมาอะห์อย่างยิ่งแต่สำนวนนี้ไม่ได้มีในหนังสือที่อยู่ในมือของท่านอาจารย์ฮากีมอัลเลาะห์นะครับท่านนำเสนอแบบผมก็มึนไงมึนเหมือนกันว่าท่านไปแปลว่าประทับแล้วก็อากาอินุนบีซาติฮีอยู่ที่นั่นอาอูซบิลลาฮิมิงซาลิกเหมือนกันพี่น้องที่รักยิ่งทั้งหลายครับทีนี้เรามาดูบทสรุปว่าท่านอัลลามะอัลกอซารีรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาท่านได้กล่าวเอาไว้ว่าหนังสืออิบานะนี้นะครับเป็นหนังสือที่ของท่านอบูซันอัชอะรีเป็นสิ่งที่ไม่ขัดแย้งกันแต่การที่จะเอาหนังสืออิบานะมาทำการอ้างอิงเป็นหลักฐานนั้นจะต้องมาวาฟะกอกอลัลกาฟะติมินอะห์ลิลอิลมวะนักลีอันฮูจะต้องสิ่งที่อยู่ในหนังสืออิบานะห์นั้นจะต้องตรงกับคำพูดของอะห์ลุสุนนะห์วัลญะมาอะห์บรรดาอุลามะส่วนมากนะครับทีนี้พี่น้องที่รักยิ่งทั้งหลายครับวันนี้นั้นผมได้ทำการอธิบายเรื่องนี้นั้นใช้เวลาที่มากเกินไปสักนิดหนึ่งนะครับก็ขออภัยเวลาไว้ณที่นี้พี่น้องที่รักยิ่งทั้งหลายครับในเวลาในครั้งต่อไปอินชาอัลลอฮ์นะครับเราจะได้ทำการนำเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวกับหลักอะกีดะห์ของอะลุสุนนะห์วัลญะมาอะห์และอาชาอิเราะห์
กันต่อไปนะครับก่อนที่จะจากกับพี่น้องในค่ำคืนนี้ผมขอยกคำพูดของท่านอัลลามะห์มะห์มูดอัสซุกีรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาในหนังสือดีนุลคอลิสของท่านท่านได้กล่าวว่ามันอิตะกอดาวัสฟะฮูตะอาลาบิชัยอิมมินัลมุญัสซิมะติวัลิสติกอรารีอะลัลอัรชีเอาจิฮะติฟะฮูวะกาฟิรุนบิอิจมาอิซะลาฟีวัลคอลาฟีผู้หนึ่งผู้ใดก็ตามที่อิติกอดให้กับซีฟัตของอัลลอฮ์ตะอาลาจากสิ่งหนึ่งด้วยสิ่งหนึ่งมีนันมุยสิมาตีจากการยึดมั่นว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นรูปร่างเอาอิสติกรอรีอัลอัรชีหรือประทับอยู่บนอารัชเอาจิฮะตีหรืออัลลอฮ์ตะอาลามีทิศฟะฮูวะกาฟิรุนเขานั้นได้สิ้นสภาพการเป็นมุสลิมคือเป็นกาฟิรบิอิจมาอิสลาฟีวัลคอลาฟีและด้วยอิจมาของชาวซะลัฟและคอลัฟสำหรับค่ำคืนนี้นะครับขอจบการพูดคุยกับพี่น้องไว้เพียงแค่นี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์